สบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ปิ่นน้องเทียวมื้อนี้แม่ปิ่นกับน้องเทียวแอลซีมีเมนูนี่เนาะซีมีเมนูปลาแห้งน้องปิ่นสิไปเฮ็ดเมนูเนื้อปลาขาวเมนูต้มเล้งปลาซ่อนนี่เนาะปลาซ่อนย่างมันๆแบบนี้เลยอันนี้เลือกตัวน้อยมันไปเฮ็ดกินเพราะว่าข้าเจ้าแถมมาให้น้องปิ่นไปเอาปลาน้ำเขาแถมให้เนาะมีปลาขาวบ่แม่นมีเมนูของเฮามื้อนี้ก็สิมี3อย่างเนาะมีทอดเขียดแล้วก็ทอดปลาเสื่อมแล้วก็มีตำมะฮุ่งขึ้นอันนี้คือปลาเสื่อมบ่ฮู้ว่าภาษาไทยเขาจะเอิ้นว่าปลาอีหยังเนาะมันคักพี่น้องนี่มันแม่ปลาเสื่อมเป็นปลาเนื้ออ่อนเนาะเป็นปลาเนื้ออ่อนจะเขาจะเอิ้นอีหยังภาษาไทย เป็นปลาเนื้ออ่อนปลาเสื่อมบ้านเฮานั่นล่ะปลาเสื่อมมันแบบนี้เลยมันขนาดกินกับตำมะฮุ่งทอดกินกับตำมะฮุ่งหรือว่ากับเจียวตำเจียวผักหอมเจียวมะกอกนี่สุดยอดเลยนี่กะสิมีอยู่3อย่างเมนูมื้อนี้กะสิมีทอดเขียดแล้วก็ทอดปลาเสื่อมแล้วก็ต้มหลิงปลาช่อนหรือว่าปลาข้อบ้านเฮากะพี่น้องเอาไปกินเนาะบางคนถามเฮ็ดหยังกินได้แน่ว่าซั่นเฮ็ดได้หลายอย่างเนาะปลาข้อนี่เนาะบ่ว่าสิไปเหยทอดแล้วก็เอามาตำเฮ็ดเจียวแห้งจังสิป่นแห้งจังสิก็ได้แล้วก็แกงใส่ผักแกงใส่หยังได้เบิดเนาะเดี๋ยวก่อนเฮาสิเฮ็ดเมนูเดี๋ยวเฮามาขายของก่อนมีหยังแน่ทางหลังก็จะมีเส้นขนมจีนแล้วก็มีปลาแห้งแล้วก็มีกะหรี่ปั๊วแม่อันนี้เส้นข้าวปุ้นเด้อพี่น้องนี่ข้าวปุ้น1กิโล120บาท120บาทแล้วกิโลหนึ่งเส้นแห้งเด้อ1กิโลหนึ่งที่นำไปต้มมันได้หลายขนาดเลยนี่หลังข้างนี้แล้วก็ซีนี่นี่หยังนี่หยังแม่นี่เขียดกับเกลือแล้วก็ซีนี่ขนมจีนซีนี่เขียดเนาะเขียดตักแห้งแพ็คละ120บาทนี่เนาะอันนี้จะเป็นเขียดตักแห้งแล้วก็ซีมีอย่างแม่ซีมีปลาขาวบะแม่นปลาขาวเขาเรียกว่าปลาขาวจำนวนนิดหน่อยแล้วก็ซีมีปลาเสื่อมพี่น้องปลาเสื่อมพี่น้องปิ้นเอาให้เบิ้งเมื่อกี้นี้เนาะมันเลยนี่ปลาเสื่อมมันขนาดเลยแล้วก็มีเส้นขนมจีนกินกับตำมะฮุ่งกินกับไปเจียวมะกอกอีหยังได้เบิดนี่มันขนาดเลยอันนี้แพ็คละปลาเสื่อมนี่แพ็คละ130บาทเนาะเพราะว่าปลาเสื่อมมันแพงแน่เพราะว่ามันเป็นปลาหนังมันก็เลยแพงเป็นปลาเนื้ออ่อนเราเอาไปทอดกินได้เบิดเลยนี่ทอดกินก็พร้อมเนาะกินได้เบิดเลยถึงก้างถึงหยังเพราะว่ามันเป็นปลาเนื้ออ่อนนี่มันก็เลยกินได้เบิดเลยถึงก้างอบเครียดเครียดห้องได้เลยก็เครียดปลาผู้ใดไวผู้ใดได้เด้อพี่น้องปลาเสื่อมเพราะว่าน้องปิ้นได้มาน้อยผู้ใดสั่งก่อนผู้นั้นได้ปลาเสื่อมมือยู่จากแพ็คลูกพี่รู้ล่าแพ็คนึงบ่ปลาเสื่อมได้อยู่5แพ็คเนาะแพ็คละ130บาทแพ็คละ130บาทเพราะว่ามันเป็นปลาหนังมันก็เลยแพงปลาขาวนี่น้องปิ้นเอามาขายบ่ได้เลยเพราะว่ามันแพงปลาขอค่ะเขาขึ้นราคาน้องปิ้นก็ยังมาเสียเอามาขายอยู่บ่เขาขึ้นราคาช่วงนี้อย่างมันก็แพงไหมขนาดเนื้อหมูก็ยังขึ้นราคาเนาะซุ้มปลาซุ้มอันนี้เขาก็ขึ้นราคาคือกันตอนนี้สินค้าของเฮาก็สิมีเขียดมีปลาเสื่อมแล้วก็มีข้าวปุ้นพร้อมส่งนะตอนนี้ปลาข้อของเฮาคือยังบ่เข้า
ข้าวปุ้นเยอะเหรอปลาคอนะข้าวมือวันนี่น้องปิ้นส่งมือนี้แล้วแพ็คขายส่งมือนี้เรียบร้อยแล้วมืดจากสีได้อีกมือใดเนาะพอมามันบนแน่นอนไหมมาของสีได้มือนี้สีได้มือนั้นบางคนเขาก็จองไว้อย่างนี้จองไว้กับบ่ได้ก็มีเนาะมันก็บนแน่นอนมาของมันสีเข้าแบบใดเขาก็บอกให้เฮาหูนะเพราะว่าเขาก็บอกหูขึ้นกันปลาเสื่อมมันขนาดเลยเอาไปทอดนี่พี่น้องกินกับตำมะฮุ่งนี่แซ่บเท่เด้อนี่เดี๋ยวน้องปิ้นสีทอดกินกับตำมะฮุ่งแล้วกับต้มเลี้ยงปลาข้อวันนี้เนาะโอเคป่ะยังอีกหน่อยเฮ็ดเมนูกินเป็นอยู่บ่กินบ่เป็นกินว่าเป็นเป็นอย่างสิกินว่าเป็นพอแม่พากินยังกินเป็นเวิร์ดลูกนี่ตะกี้น้องปิ้นกะบ่กินบ่เป็นเด้ไอ้เครียดทอดเครียดเทิดจังสิเดี๋ยวนี้คู่มื้อนี้เขาพากินยังกินเวิร์ดบ่หิคันเฮากินง่ายๆไปอยู่ใส่ก็ไปได้นะพี่น้องโอเคป่ะเฮาเฮ็ดเมนูกันเมนูมื้อนี้ก็สิมีอยู่2อย่างมีทอดปลาเสื่อมนี่เนาะปลาเสื่อมมันๆแบบนี้เลยแล้วก็มีทอดเขียดยังบ่ทันได้ทอดอันนี้เดี๋ยวน้องพี่เสียไปทอดแล้วก็มีต้มเล้งปลาข้อสะอ่อนปลาเสื่อมมั้ยตาแซ่บคักมันขนาดเลยปลาเสื่อมน้อยปลาหนังนี่มันเบิ่งสินค้าของน้องปิ่นที่เอามาสต็อกไว้เนาะสต็อกไว้ส่งตอนนี้ข้าวปุ้นเฮาเบิดไปครึ่งนึงแล้วน้องปิ่นขายมื้อนี้ขายส่งให้พี่น้องมื้อนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็สิมีอันนี้คือแพ็ค1เนาะ130บาทนี่ปลาเสื่อมมันเบิ่งมันออกใส่ถุงมีปลาเสื่อมแล้วก็มีเขียดเนาะเขียดตากแดดปลาเสื่อมตากแดดแล้วก็มีข้าวปุ้นพร้อมส่งป่ะเดี๋ยวเฮาเฮ็ดเมนูบ่นี่นี่เป็นเครื่องเมนูต้มเล้งปลาซ่อนย่างเนาะกะซีมีเนาะค่ะมีตะไคร้มีหัวหอมกระเทียมใบมะกรูดแล้วก็มะเขือเทศมะเร็นเดี๋ยวน้องปิ้นสิคั่วก่อนคั่วให้มันหอมก่อนแล้วจังเอาไว้น้ำลงแล้วก็เอาปลาลงเนาะเดี๋ยวคั่วให้มันหอมๆกันนี่คือปิ้นคั่วเนาะคั่วให้มันเริ่มหอมแล้วได้แล้วมันสีดำแบบเทน่าอันนี้คือเฮ็ดน้ำซุปมันเนาะแล้วก็ใส่เกลือแป้งนัวรสดีเขายังบ่ใส่หลายเพราะว่าปลาเขาเจ้าเอือบนัวอยู่แล้วเดี๋ยวเขาค่อยซิมแล้วก็จะไงปรุงใหม่เนาะก็ใส่มะขามเปียกใส่ลงไปเลยมะขามเปียกเดี๋ยวเขาค่อยเอาปลาลงแบบนี้เนาะถ้าน้ำมันฟดก่อนตอนนี้น้ำฟดเรียบร้อยแล้วอันนี้จะเป็นปลาที่เราเตรียมไว้น้องปิ้นสิกออกเนาะบอเน้นตอนพี่น้องเล่นเครื่องแล้วก็กับน้ำไว้สดต้มไว้บะนี่กินเครื่องมีหอมขนาดสุกเรียบร้อยเหลือจะสีใส่ผักกะเพราซิมเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นี่เติมแค่เกลือลงไปน้อยนึงเนาะน้ำตาลต้มเล้งปลาข้อหรือว่าปลาซ่อนแห้งหอมขนาดเลยปลาย่างมันหอมอยู่แล้วเนาะ
มาไส้เครื่องอีกวันนี้สุดยอดเลยนี่คือเมนูแรงของเฮามื้อนี้ก็สิมีต้มเล้งปลาข้อปลาข้อหน้าตาต้มเล้งน้ำซุปเข้มข้นขนาดเลยก็สิมีทอดเขียดแล้วก็ทอดปลาเสื่อมอันนี้เป็นตำมะฮุ่งตำน้อยๆตำน้อยๆแซ่บๆอันนี้สิเป็นอ้อมหวกเอ้ยบ่แม่นอ้อมเขียดเขียดไอ้ข้าเจ้าเอิ้นเขียดอย่างน้อนี่เขียดไอ้ตัวน้อยๆนะเขียดมกหรือเปล่าเขียดอีโม่บ่แต่ครับบ่อ้อมแซ่บแท้เด้อนี่พี่น้องยำก๊อบ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 ผู้คนมากินว่าผู้คนบ่มากินแต่เขาบางคนก็กินบ่เป็นเนาะนี่แซ่บเนี่ยเมนูของเขามีซ้ำนี่กะซิมีข้าวห่างข้าวไก่น้อยข้าวห่างน้องที่เอาจุ่มอยากก็เลยนึ่งให้กินมื้อนี้นิ่มๆแซ่บปะแซ่บกินก้อนแล้วอ่ะกินก้อนเลยอยากกินเล่นกินข้าวห่างกับไอ้ทอดปลาบ่แม่เป็นปลากับลุงมากินพร้อมปลากับลุงมากินน้ำกันเยอะจ้ากินข้าวยื้อใส่มื้อนี้ยื้อระเบียงมากินข้าวแรงน้ำกันวันนี้มาพี่น้องกินข้าวแรงน้ำกันนี่เออป้ากับลุงกินข้าวของแม่ป้ากับลุงไม่กินข้าวน้ำกันได้จ้าหายยังบาดก็เสียงซื้อหยาบสมน้ำข้าวเลยแฮกละร้อยเก้าบาทโอ้โหสุดกินเถอะปลาเสื่อมนะแฮกละร้อยสามสิบบาทปลาเสื่อมมันโอ้ยอย่างกระแพงเลยสุนีเด้อหมูขึ้นราคา240บาทเด้อมีแนวแพงๆมันก็บ่แพงดอกมันเป็นปลาเนื้ออ่อนเนาะใครว่าไปซื้อเล็กเด้อซื้อเล็กหาเงินมาจ่ายซื้อแนวกินได้กินเด้อพี่น้องครับบ่ถึงบ่ไงได้เล็กอะไรเนาะกินข้าวห่างกบหรือว่าคือกบเขียดกบก็คือตัวร้อยยี่สามแต่ว่ามันคือเขียดนี่แหละมันคือกบอ๋อข้ามาเลยมาข้าวหางกับถึงเจ้าหอมล่ะหอมใช่ไหมหอมทำไมมันหอมกว่านี้ตอนเหมือนใบให้เราข้อกันจะได้หรอเขาไอ้แค่น้อยอ่ะนะแต่ก็ได้แล้วเห็ดใบแล้วตื่นสีนี่เหลืองไม่ทองฝาดนะหนอแนวกินง่ายๆมือนี่ตำมะฮุ่งทอดปลาต้มเลี้ยงปลาข้ออ่ะเขาเอ็นต้มเนี่ยต้มโค้งต้มโค้งหรอต้มเลี้ยงมาสักต้มเลี้ยงวันทิพย์แม่จะว่ามันเกี่ยวเกี่ยวจะว่าแซ่บไอ้ทำเพียกจะน้อยน่าเห็นแซ่บที่เราได้ถืออ้อมหนึ่งที่เอาถืออ้อมไปเทียบมูดแซ่บน้อยใครที่สนใจสินค้าแม่ปิ้นน้องเหี่ยวเนาะเดี๋ยวน้องปิ้นซีไอปักไอดีไลน์ไว้ทางใต้คลิปให้ตั้งชื่อเข้ามาเลยปลาเสื่อม5ถุงสุดท้ายพี่น้องเหลือ5ถุงเจ๊เอลูกฟังว่าถ้าไปจับพี่ปลาคือพ่อขนมกุบกุบเป็นไรบ้างไปขับมาขับน้ำเบิ้งไม่เสร็จน้ำเบิ้งไม่อยู่ที่นี่จำหน้าเลย
ครับรักปลากระพงกันอย่าลืมกดติดตามช่องแม่ปิ่นน้องดีแอลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเลยนะคะขายของนะแม่มีอย่างขายเนี่ยอยากขายให้ป้ากับลุงกันเอาเขียดให้ป้ากับลุงมึงแจกมาเขียดจับปลาแห้งแล้วจะเป็นขนมจีนแล้วจะไพ่ทิพย์ไพ่ทิพย์ไพ่ทิพย์แก้อย่างเนี้ยแก้ปวดแข้งปวดขาเจ็บขาแล้วก็เจ็บเอวลุงเก้าวันลุงมาต่อยเนาะใครที่ปวดแข้งปวดขาอยู่อะติดต่อเข้ามาได้ยังอย่าลืมกดติดตามกดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ปิ่นน้องดีแอลด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับนักเอกน้อยปิดคลิปให้วันนี้